อีกอย่างหนึ่งเมื่อพระอาจารย์พึงกล่าวว่าวิรมณีเพราะวิเคราะห์ว่าบุคคลย่อมเว้นจากบาปธรรมนั้นด้วยคุณในชาตินั้นเหตุนั้นท่านกล่าวว่าเวรมณีเพราะวิการอิอักษรเป็นเออักษรตามนายันมาแล้วในนิรุตติปกรณ์แม้ในอัตถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรท่านกล่าวว่าคุณชาติใดย่อมขับไล่เวรอธิบายว่าย่อมละเวรเหตุนั้นคุณชาตินั้นชื่อว่าเวรมณีอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมเว้นจากเวรด้วยคุณชาตินั้นอันเป็นเหตุเหตุนั้นคุณชาตินั้นชื่อว่าเวรมณีแม้เพราะวิการวิอักษรเป็นเวอักษรดังนี้แล้วกล่าวความที่เวรมณีนั้นมี3ประการดีกาสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นว่าบทว่าเวรังได้แก่บาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นจริงอยู่บาปธรรมนั้นท่านเรียกว่าเวรเพราะเป็นเหตุแห่งเวรคุณชาติใดย่อมขับไล่คือเป็นดังคุกคามอยู่ว่าเมื่อเราตั้งอยู่ในที่นี้เจ้าจะมาได้อย่างไรดังนี้การเวรนั้นเสียเหตุนั้นคุณชาตินั้นชื่อว่าเวรมณีด้วยเหตุนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมละดังนี้เมื่อพระอรรถกถาจารย์ควรกล่าวว่าวิรมณีท่านกล่าวว่าเวรมณีเพราะวิการวิอักษรเป็นเวอักษรตามนัยยะอันมาแล้วในนิรุตติกปกรณ์ความแห่งเวรมณีศัพท์แม้ในอรรถกถาคุตกาปาฐะก็เช่นนั้นเหมือนกันกว่าใจความแห่งเวรมณีศัพท์นั้นพึงทราบสันนิษฐานดังต่อไปนี้สวมบทว่าวิการัสสะเวการังเมื่อถือเอาความว่าอิอักษรเป็นที่อาศัยของวสัพเป็นวิอักษรเออักษรเป็นที่อาศัยอยู่ของวสัพเป็นเวอักษรก็เป็นเช่นเดียวกันกับสองบทนี้ว่าอิการัสสะเอการังพระอรรถกถาจารย์จะให้กุลบุตรทราบการไม่ทำด้วยปิสัพว่ากัตวาปิด้วยเหตุนั้นจึงสำเร็จความว่าบาลีทั้งสองชอบแล้วยิ่งอย่างนั้นในอรรถกถาคุตกาปาฐะท่านกล่าวว่าพระพุทธบริษัททั้งหลายย่อมทำการสาธยายโดยสองอย่างว่าเวรมณีสิกขาปทังวิรมณีสิกขาปทังโลกิยวิรัตสองประการคือสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตเสมอเป็นอันเดียวกันในอรรถกถาทั้งปวงส่วนโลกุตนวิรัตในอรรถกถากุตทานตสูตรท่านเรียกว่าเสตุคาตวิรัตในอรรถกถานอกจากอรรถกถากุตทานตสูตรนั้นท่านเรียกว่าสมุทเฉทวิรัตดีกาสูตรทั้งปวงว่าวิรัตจากวัตถุที่มาถึงเข้าคือจากวัตถุที่พึงก้าวล่วงตามที่มาปรากฏของบุคคลผู้มิได้สมาทานศีลชื่อว่าสัมปัตตวิรัตวิรัตที่เกิดขึ้นด้วยสามารถการสมาทานชื่อว่าสมาทานวิรัตดีกาคุตทานตสูตรว่าอริยมรรคชื่อว่าเรียกว่าเสตุวิรัตที่นับเข้าในอริยมรรคที่ชื่อว่าเสตุนั้นอันเป็นเครื่องฆ่าบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ด้วยสามารถสมุทเฉตประหารชื่อว่าเสตุคาตวิรัตดีกาสัมมาทิฏฐิสูตรว่าวิรัตอันเป็นไปแล้วด้วยสามารถการถอนกิเลสทั้งหลายขึ้นได้โดยเด็ดขาดชื่อว่าสมุทเฉทวิรัตอัตถกถาสัมมาทิฏฐิสูตรว่าก็โดยความวิรัตที่สัมปยุตแล้วด้วยกุศลจิตชื่อว่าเวรมณีอัตถกถาอัตถสาลินีก็กล่าวไว้อย่างนั้นแม้ในอัตถกถาทั้งสองนั้นท่านก็ได้แสดงโลกิยวิรัตและโลกุตรวิรัตไว้แล้วส่วนในอรรถกถาคุตกาปาฐะท่านเว้นสมุทเฉทวิรัตกล่าวคือโลกุตรวิรัตเสียแล้วกล่าวแต่วิรัตสองประการนอกจากโลกุตรวิรัตเท่านั้นอย่างนี้ว่าชื่อว่าเวรมณีนั้นแม้เป็นโลกุตระมีอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นเวรมณีนั้นที่เว้นจากการประพฤติด้วยสามารถการสมาทานไม่มีเพราะผู้สมาทานกล่าวคำว่าสมาธิยามิในเวลาสมาทานสิกขาบททั้งหลายทั้งปวงนี้เหตุนั้นวิรัตที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกุศลจิตจึงชื่อว่าเวรมณีวิรัตสามประการนั้นพร้อมด้วยวิภาคแห่งปกิณกะมีอารมณ์เป็นต้นจักมีแจ้งในมงคลข้อว่าอารติวิรติปาปานั่นแลก็กุศลกรรมบทตามที่กล่าวไว้แล้วนั้นเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมฝ่ายกุศลเป็นไปในไตรทวารก็ในการใดบุคคลผู้สมาทานเมื่อไม่อาจจะกล่าวได้ย่อมรับเอาสิกขาบททั้ง3ด้วยมือและศีรษะว่า
เราย่อมเว้นขาดจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารดังนี้ในการนั้นแม้กรรมเป็นกายกรรมแม้ทวารก็เป็นกายทวารอันหนึ่งในการใดผู้สมาทานทำการเปล่งวาจารับเอาในการนั้นกรรมเป็นกายกรรมส่วนทวารเป็นวจีทวารอันหนึ่งในการใดผู้สมาทานไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไว้แล้วรับเอาด้วยใจอย่างเดียวในการนั้นกรรมเป็นกายกรรมส่วนทวารเป็นมโนทวารแม้บุคคลผู้สมาทานรับเอาหมวด4แห่งวจีกรรมอันเป็นกุศลมีมุสาวาทาเวรมณีเป็นต้นด้วยทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นตามในที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้แล้วนั่นแลก็มีในยะนี้เหมือนกันกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลย่อมตั้งขึ้นในไตรทวารด้วยประการฉะนี้ส่วนกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นซึ่งสรคตแล้วด้วยจิตเหล่านั้นย่อมเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนาบ้างเป็นอโภหาริกบ้างในฎีกาธรรมสังคีณีท่านกล่าวว่าเจตนาอันเป็นข้าศึกต่ออกุศลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นซึ่งพิเศษจากวิรัตจากปานาติบาตเป็นต้นเป็นอาทิเพราะพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกายสัญเจตนา3อย่างเป็นกายกรรมฝ่ายกุศลดังนี้เป็นต้นเหตุนั้นพระอัจฉกถาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งเจตนาบ้างดังนี้หาได้กล่าวว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งวิรัตไม่ในย่านมาในอัตถกถาอัตถสาลินีพร้อมทั้งฎีกาและอนุฎีกาว่าก็เมื่อบุคคลมีจิตสรคตแล้วด้วยกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นยังองค์คือกายให้ไหวแล้วทำกิจมีการกวาดลานพระเจดีย์บูชาของหอมและระเบียบเป็นต้นและไหว้พระเจดีย์เป็นอาทิกรรมเป็นมโนกรรมส่วนทวารเป็นกายทวารเมื่อบุคคลมีจิตสรคตแล้วด้วยอนัพพิชชายังองค์คือวาจาให้ไหวไม่เพ่งเลงว่าฉะไหนหนอวัตถุเครื่องอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นอย่าพึงมาเป็นของเราเลยดังนี้มีจิตสรคตแล้วด้วยอภยาบาทกล่าวอยู่ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอย่าเบียดเบียนกันอย่ามีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดดังนี้มีจิตสรคตแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิเปล่งถ้อยคำเป็นต้นว่าทานที่ทายกให้แล้วมีผลดังนี้กรรมเป็นมโนกรรมส่วนทวารเป็นวจีทวารมโนกรรมเป็นอกุศลมโนกรรมเป็นกุศลย่อมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวารด้วยประการฉะนี้ส่วนเจตนาในมโนกรรมอันเป็นไปทางกายทวารและวจีทวารนี้เป็นอโภหาริกอธิบายว่าเจตนานั้นแม้ตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวารก็ไม่ได้โวหารว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเจตนานั้นมีกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นเป็นประธานก็เจตนานั้นเป็นมโนกรรมโดยสภาพทีเดียวหาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นไม่เพราะพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายมโนสัญเจตนา3อย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้ในอัตถกถาอัตถสาลินีท่านไม่ได้กล่าวว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นก็เมื่อบุคคลไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวแล้วนั่งในที่ลับยังจิตอันสรคตด้วยกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นให้เกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวแม้กรรมก็เป็นมโนกรรมแม้ทวารก็เป็นมโนทวารเหมือนกันมโนกรรมอันเป็นกุศลย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารด้วยประการฉะนี้ก็เจตนาก็ดีทำอันสัมปยุตแล้วด้วยเจตนาก็ดีในที่นี้ย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความที่เจตนาเป็นอโภหาริกจึงไม่มีด้วยว่าแม้เจตนาในที่นั้นย่อมได้โวหารว่ามโนกรรมก็คำเพียงเท่านี้ว่าเจตนาเป็นเจตนากรรมกุศลธรรมทั้งหลายมีอนัพพิชชาเป็นต้นเป็นกรรมที่สัมปยุตแล้วด้วยเจตนาดังนี้เท่านั้นเป็นความแปลกกันในความที่เจตนากับอกุศลธรรมมีอนัพพิชชาเป็นต้นเป็นมโนทวารเป็นมโนกรรมในมโนทวารณอธิการแห่งกุศลกรรมบทนี้อาจารย์ผู้ทักท้วงกล่าวว่าการเว้นจากบาปพระผู้มีพระภาคทรงถือเอาแล้วในมงคลข้อว่าวินโยจะสุขสิกขิโตนี้มิใช่หรือพระองค์ยังจักตรัสมงคลข้อว่าอารติวิรติปาปาดังนี้อีกเพื่อประโยชน์อะไรอาจารย์ผู้เฉลยกล่าวว่า
การเว้นจากอกุศลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยความเป็นกรรมบทพระองค์ตรัสไว้ในมงคลข้อว่าวินัยโยจะสุสิกิโตนี้การเว้นจากอกุศลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยสามารถเว้น5พระองค์ตรัสไว้ในมงคลข้อว่าอารติวิรติปาปานั้นอีกอย่างหนึ่งบรรดาเว้น5เว้นสีข้างต้นตรัสไว้ในสีคาลสูตรว่าเป็นกรรมกิเลสสุราปานะตรัสว่าอบายมุขแห่งโภคทรัพย์เพราะฉะนั้นพึงเห็นว่าคำว่าอารติวิรติปาปาเป็นต้นพระองค์ตรัสเพื่อทรงแสดงการเว้นจากบาปด้วยสามารถเทศนาในสีคาลสูตรแม้พระอัจฉริยอาจารย์ทั้งหลายประสงค์จะให้กุลบุตรทราบความนี้จึงแสดงบาลีในสีคาลสูตรว่าบุตรคฤหบดีกรรมกิเลสคือปานาติบาตแลเป็นต้นในมงคลข้อว่าอารติวิรติปาปานั้นบาลีในสีคาลสูตรนั้นจักมีแจ้งข้างหน้าอาจารย์ผู้ทักท้วงกล่าวว่าคำที่ท่านกล่าวอย่างนั้นจงยกไว้ผู้ใดเว้นจากอกุศลกรรมบทโดยความผู้นั้นชื่อว่าประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบทผู้ใดประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบทโดยความผู้นั้นชื่อว่าเว้นจากอกุศลกรรมบทใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จักตรัสการประพฤติธรรมในมงคลข้อว่าทานัญจะธรรมจริยาจะไว้อีกเพื่อประโยชน์อะไรอาจารย์ผู้เฉลยกล่าวว่าเวรมณีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวินัยเพื่อทรงแสดงความที่วิรัตนั้นนั่นแลเป็นมงคลในมงคลข้อว่าวินัยโยจะสุสิกิโตนี้ส่วนเวรมณีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมจริยาเพื่อแสดงความที่การประพฤติธรรมเป็นมงคลในมงคลข้อว่าทานัญจะธรรมจริยาจะนั้นอีกอย่างหนึ่งโดยความธรรมคือกุศลกรรมบทประการนั่นเองชื่อว่าธรรมจริยายิ่งอยู่ธรรมคือกุศลกรรมบท10ประการนั้นในพระสูตรทั้งหลายมีสาลายกสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึงเห็นว่าคำว่าธรรมจริยาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยสามารถเทศนาในสาลายกสูตรเป็นต้นในอธิการแห่งธรรมจริยานั้นพระอัฏฐกถาจารย์ทั้งหลายแสดงบาลีในสาลายกสูตรเป็นต้นว่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยาแลดังนี้เป็นต้นคาถาว่าด้วยกุศลกรรมบทจบก็แลในกรรมบททั้งสองนั้นกุศลกรรมบทเรียกว่าสุจริตบ้างอกุศลกรรมบทนอกนี้เรียกว่าทุจริตบ้างในสุจริตและทุจริตสองอย่างนั้นทุจริตบุคคลไม่ควรทำเพราะเป็นอกรณียกิจสุจริตนอกนี้บุคคลควรทำเพราะเป็นกรณียกิจจริงอยู่บุคคลเมื่อทำกรณียกิจย่อมไม่ถึงอาทีนบมีติเตียนตนเองเป็นต้นเมื่อทำอกรณียกิจย่อมถึงอาทีนบนั่นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในอนันทสูตรทุกขนิบาตอังคุตรนิกายว่าอานนท์เรากล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าเป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียวอานนท์เมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียวอาทินบดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงต้องหวังได้แม้ตนเองย่อมติเตียนตนเองได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วย่อมติเตียนชื่อเสียงอันชั่วย่อมกระชอนไปย่อมหลงทำกาลกิริยาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดังนี้และว่าอานนท์เรากล่าวกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตว่าเป็นกรณียกิจโดยส่วนเดียวอานนท์เมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นกรณียกิจโดยส่วนเดียวอานิสงส์ดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงหวังได้คือแม้ตนเองย่อมติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญชื่อเสียงอันดีย่อมกระจอนไปย่อมไม่หลงทำกาลกิริยาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ในอรรถกถาท่านกล่าววินัยสองอย่างด้วยสามารถวินัยของคฤหัสถ์และบรรพชิตดังพรรณนามาเช่นนี้อีกอย่างหนึ่งความแม้ว่าวินัยได้แก่วินัยคืออาจารบัญญัติก็ถูกเพื่อประกาศความนั้นพึงเห็นเรื่องดาบท2รูปดังต่อไปนี้
ดังสดับมาในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้เป็นดาบทชื่อว่ากันธาระเป็นผู้ได้ฌานและอภิญญาโดยปกติพระโพธิสัตว์นั้นมีสหายผู้หนึ่งเป็นดาบทชื่อว่าเวเทหะในดาบทสองรูปนั้นเวเทหะดาบทได้ทำการสังสมเกลือไว้คันธาระดาบททราบความนั้นแล้วติเตียนเวเทหะดาบทนั้นโดยอเนกประการเธอทนการติเตียนไม่ได้โกรธต่อพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะกล่าวสอนเวเทหะดาบทนั้นด้วยความเอ็นดูเธอได้กล่าวสอนคาถานี้ในคันธาระชาดกสัตตกนิบาตว่า